เรื่องนี้เกี่ยวกับศิลปินเมรี่คัมพีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์เฮิร์ตหนักแชร์โพสต์เศร้าซอแววเลิกเอมี่เกิดอะไรขึ้นเมรี่คัมพีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์คัมพีแชร์เพลงโพสต์หกหักที่ยิบสื่อความรักระหว่างเอมี่เดอะบอททอมบลูส์จืดจางโยงคำใบ้ปริศนาเพจดังนักร้องสาดสีนอกใจแฟนวันที่2พฤศจิกายน256วันนี้เมรี่คัมพีหวานใจหนุ่มเอมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์และลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักร้องดังปูพงษ์สิทธิ์คัมพีโพสต์ข้อความสื่อความหมายแปลกความว่าด้วยความที่ตอนนี้ถ้ามีช่วงว่างเมื่อไหร่เราก็จะซึมเศร้าซึมทันทีเราเลยพยายามหาอะไรทำอยู่นานแล้วจบที่นั่งวาดรูปตอนนี้ได้มาเกือบ10รูปแล้วสงสัยอกหักครั้งนี้จะได้งานอาร์ต X1 โอ้โหงานนี้ชาวเน็ตไฮไลท์ตัวโตๆที่คำว่าอกหักอย่างพร้อมเพียงกันสังเกตว่าเมรี่และเอมี่ใกล้รูปคู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยก่อนหน้านี้เอมี่เป็นหนุ่มที่พ่อปูไม่พึงใจนักในตอนแรกด้วยชื่อเสียงเรื่องความคาสโนวาแต่ความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอย่างต่อเนื่องเมื่อเพจดังเจมอย108ออกมาจุดประเด็นว่ารอบนี้ตูไม่เกี่ยวแต่อีกกี้มันเอาอีกแล้วมันเปิดประเด็นไปพาดพิงนักร้องสาดสีนอกใจแฟนผู้หญิงคิดว่าความดีจะหยุดขนเจ้าชู้ได้แต่สุดท้ายไม่ต้องมาถามตูว่าเขาคือใครไปถามอีกกี้อายี่ข่าวไปฟ้องมันค่ะแยกทำชาวเน็ตสืบกันยกใหญ่ว่าจะใช้คู่นี้จะใช่คู่นี้หรือไม่ออกไปส่อง Facebook สาวเมรี่ก็แทบเอามือหาบอกเพราะเห็นเจ้าตัวพร่ำเพ้อแต่เรื่องเศร้าๆอาทิโพสต์เตชัดว่า You should lush when you deceive me and you lushes it is too late แปลได้ว่าคุณเลือกความปรารถนาของคุณขณะที่คุณหลอกลวงฉันและคุณจะเสียใจแต่มันก็สายเกินไปแล้วต่อมากดแชร์เพลงเศร้าชื่อ You Lost Me ของคริสติน่าแองกิล่าเมื่อเนื้อหาทำนองทนมานานพอแล้วผู้หญิงคนนั้นชนะแล้วความรักที่เรามีสลายหายไปหมดแล้วชักไม่แน่ใจแล้วสิว่าความสัมพันธ์ของเมรี่และเอมี่เป็นอย่างไรคงต้องรอฟังคำตอบจากปากของทั้งคู่หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตกันต่อนี่ก็เป็นเรื่องราวเฮิร์ตล่าสุดของเอมี่เดอะบอททอมบลูส์และเมรี่คัมพีลูกสาวสุดรักของนักร้องดังพงษ์สิทธิ์คัมพีนั่นเองครับโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอิรินเลิฟภูมิใจนำเสนอแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ